สวัสดีครับทุกคนครับมีคนถามมานะครับว่าตอนนี้น้องเต่าสุคาต้าที่บ้านไร่สายทองที่จังหวัดพะเยานะครับเลี้ยงเอาไว้เป็นยังไงบ้างนี่น้องเต่าสุคาต้าของเรานะครับตอนนี้น้องโตมากๆโอ้เห็นไหมน้องเต่าสุคาต้านะครับ2ตัวตอนนี้โตมากเลยนะครับอายุประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะครับผมเริ่มเลี้ยงประมาณเดือนพฤษภาปี2021เนาะตอนนี้ก็ธันวาปี2023แล้วน้องก็โตขึ้นมากทั้ง2ตัวเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเอาอาบน้ำนะครับอาบน้ำประมาณ 3-4 วันครั้งอาบน้ำให้น้องได้กินน้ำแล้วก็ได้ซึมซับน้ำนะครับจะได้ลดการเกิดนิ่วด้วยเนาะเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับนี่โตมากแล้วนะเดี๋ยวให้เขาแช่น้ำนิดนึงนี่นะครับในช่วงสายๆแดดอ่อนๆนะครับแล้วก็เอาน้องมาแช่น้ำนะครับน้ำก็ขอให้เป็นน้ำที่แบบอุ่นพอประมาณนะครับไม่ร้อนแล้วก็น้ำไม่เย็นนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยทางภาคเหนืออากาศหนาวเย็นนะครับอย่าใช้น้ำเย็นในการแช่น้องนะครับนี่แหละครับผมไม่ได้วัดขนาดนะครับว่าตอนนี้แบบยาวประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้แบบโตกว่าหน้าแล้วนะครับเท่าที่เทียบให้ดูเมื่อกี้ครับโตกว่าหน้าแล้วจริงๆนะครับอายุ2ปีครึ่งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปบ้านไร่สายทองตอนแรกๆนะครับผมเอาน้องมาเลี้ยงตั้งแต่ขนาดประมาณสัก2นิ้วเนาะแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมปี2021นะครับตอนนี้ก็ธันวาคมปี2023แล้วนี่แหละครับน้องเต่าตัวนี้กระดองอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสมมาตรดูกระดองบางส่วนเนี่ยอาจจะแบบเบี้ยวไปบ้างนะครับเพราะอันที่บอกว่าน้องตัวนี้เนี่ยกระดองเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับกระดองไม่ค่อยสมมาตรเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยบางช่วงก็กินดีแล้วก็บางช่วงก็ไม่ค่อยกินนะครับไม่ค่อยกินอาหารบางช่วงน้องป่วยอะครับถ้าใครได้ย้อนไปดูคลิปของผมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอยู่ตัวนึงเนาะที่แบบว่าเขาป่วยอยู่ช่วงนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราย้ายจากกรุงเทพนะครับมาอยู่ที่จังหวัดพะเยาที่บ้านไร่สายทองนะครับ ที่ทางภาคเหนือก็จะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นน้องก็ต้องปรับสภาพเหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนป่วยไปช่วงนึงนะทำให้กระดองน้องไม่ค่อยสมมาตรแต่ว่าตอนนี้ก็โตเท่าหน้าแล้วเหมือนกันนะครับทั้ง2ตัวเลยนี่แหละครับตอนนี้ตัวใหญ่แทบจะแบบอยู่ในกระมังไม่ได้เลยนะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับกระดองค่อนข้างสวยเรียบแล้วก็ไม่ค่อยนูนนะครับแล้วก็กระดองแต่ละตาเนี่ยค่อนข้างสมมาตรดีนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวเอาน้องแช่น้ำแป๊บหนึ่งให้แบบว่าได้กินน้ำแล้วก็ซึมซับน้ำลงไปด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือช่วงนี้อากาศหนาวเย็นแล้วก็แห้งแล้งกังวลว่าเดี๋ยวกินแต่ผักอย่างเดียวอาจจะได้น้ำไม่พอนะครับนี่แหละครับทุกคนอาหารที่ผมให้น้องเต่ากินนะครับในช่วงนี้นะครับที่มาอยู่บ้านไร่สายทองจังหวัดพะเยา2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาหารผมก็ยังให้เป็นแบบหลากหลายนะครับมีทั้งผักผลไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนเนี่ยแหละครับให้กินหลากหลายนะครับผมไม่ได้ซื้ออาหารสำเร็จรูปนะครับให้น้องกินจากผักหญ้าต่างๆนะครับตามปกติเนี่ยน้องก็โตขึ้นมากเลยนะเห็นไหมครับงงของเต่าสุคาต้าเนี่ยโตอุ้ย2ปีครึ่งแล้วนะโตมากเห็นปะนี่แหละครับหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะปล่อยให้น้องแบบอาบแดดสักพักนึงแล้วเดี๋ยวสักพักถ้าน้องโตอุ่นแล้วน้องก็จะเดินหลบเข้ามาในร่มเองนะครับเพราะฉะนั้นในข้อของเราก็จะมีทั้งโซนที่เป็นแดดเป็นหญ้านะครับเป็นแอ่งน้ำแล้วก็มีร่มให้น้องได้พักด้วยนะครับส่วนนี้คืออาหารที่เราให้น้องเต่าสุคาต้ากินนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทางผมนะครับไม่ได้ซื้ออาหารสำเร็จรูปนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นผักใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนอย่างที่เห็นตรงนี้ก็มีทั้งผักกาดกวางตุ้งนะครับผักกาดขาว
มะละกอฟักทองใบหม่อนดอกอัญชันพยายามเอาอาหารที่มีกากใยหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายอย่างผลไม้กับฟักทองนี่ก็ถ้าให้กินบ่อยก็ไม่ดีนะครับอาจจะทำให้ท้องอืดได้ควรจะเป็นผักใบเขียวที่มีกากใยเยอะด้วยนะครับส่วนผลไม้ก็ให้บ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มวิตามินเพิ่มสารอาหารที่หลากหลายนะครับไม่ได้กินแต่เพียงชนิดไหนชนิดหนึ่งเนาะนี่แหละครับพอน้องอาบน้ำอาบแดดจนอุ่นแล้วเขาก็จะหลบเข้ามาในร่มนะครับในโซนที่เป็นร่มให้พักแบบนี้ทางภาคเหนือก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับก็ถ้าใครเลี้ยงมีคอกก็ควรจะมีพื้นที่ให้เขาได้อาบแดดด้วยนะครับอันนี้น้องมีพื้นที่กว้างในการออกมาอาบแดดได้เองด้วยนี่แหละครับของโปรดของเขาคือฟักทองนะครับชอบกินฟักทองมากเลยมันคงจะแบบมันแล้วก็มีรสหวานอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับนี่ช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าน้องโตขึ้นฟันคมขึ้นถ้าแบบยื่นอาหารให้ไม่ดีเนี่ยน้องกัดโดนนิ้วนี่แบบเจ็บได้เหมือนกันนะครับเขาโตขึ้นมากแล้วเนี่ย